สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่ในเกม Cloud ที่กันต่อครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาทดสอบระบบใหม่อีกแพทเทิร์นหนึ่งครับซึ่งผมไม่เคยลองมาก่อนไหนๆจะมาทดสอบละก็ถือโอกาสมาเล่นเกมด้วยเลยละกันในเกม Cloud Tick เวอร์ชั่นใช้มีดครับสาเหตุที่ผมไม่เคยใช้นะเพราะว่าปกติเนี่ยผมคิดว่าใช้ปืนหรือว่าใช้หอกที่มันมีระยะการโจมตีเนี่ยมันปลอดภัยกว่าแล้วมันเซฟกว่าเวลาตีระยะประชิดอ่ะเรารู้สึกว่าอาวุธมันไม่แรงอ่ะมันจะตายเอาง่ายๆนะครับมันต้องมาคอยบิงหนีอ่ะต้องเข้าใจนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเทิร์นเบสถ้าเกิดเราโจมตีมอนสเตอร์ไปปุ๊บแล้วเขาไม่ติดสถานะหรือว่าไม่ตายเนี่ยเราจะหนีไม่ได้นะครับเราต้องรับดาเมจทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่ตอนแรกผมไม่ยอมใช้มีดครับแต่ความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปครับหลังจากที่ได้เล่นครั้งล่าสุดนี้มานะครับเพราะว่าอาวุธมีดเนี่ยเป็นการโจมตี2ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดเราเข้าระยะประชิดมอนสเตอร์ไม่ว่าตัวไหนก็ตามมันจะทำลายเบรกพอยต์ไวขึ้นอีก2เท่าเช่นกันกลายเป็นว่าการใช้มีดในแต่ละครั้งเมื่อเข้าระยะประชิดเนี่ยมันจะเด้งเป็นคูณ4ครับแล้วจุดที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับมีดของผมนั้นสามารถสร้างสถานะได้อีก2แบบด้วยนั่นก็คือสามารถยิงเป็นน้ำแข็งครับแล้วก็ยิงเป็นไฟครับอันนี้ผมก็คำนวณไม่ถูกเลยครับตี1ทีนี่ดาเมจขึ้นกี่ฮิตไม่รู้รู้แค่ว่าจิ้มบอส1ทีเนี่ยทำลายเบรกพอยต์เลยครับดูนะครับเห็นไหมเวลาได้ยินเสียงอะไรแตกเนี่ยนั่นคือเบรกพอยต์ของมอนสเตอร์มันแตกนะครับแล้วดูเลือดที่ลดครับลดไวมากอันนี้แค่อาวุธระดับสีฟ้านะครับไม่ใช่ระดับเลเจนด์นะมันทำให้ผมลืมหอกกังเนียไปเลยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเครื่องรางวัตถุมงคลที่เราพกมาด้วยนะครับแล้วก็บัฟดีที่ได้มาจากพวกกล่องสมบัติปริศนาหรือว่ากล่องต้องคำสาปครับบัฟที่ผมมีตอนนี้เป็นของกล่องต้องคำสาปเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้2เท่าแต่คำสาปก็คือเราจะได้รับความเสียหายเป็น4เท่าครับโดนบอสสกิดทีเดียวก็ตายครับเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าอาวุธในมือเราสามารถทำลายเบรกพอยต์ศัตรูได้ภายในครั้งเดียวนะครับไม่งั้นก็ต้องมีสกิลของบอสที่พกมาสามารถสร้างสถานะผิดปกติอะไรสักอย่างที่สามารถหยุดบอสได้ครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวเล็กๆน้อยๆพร้อมกับการเทสระบบใหม่ไปในตัวนะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตาม Cloud Tick เดี๋ยวตัวร้ายกับพี่ชายมงกุฎนะครับเร็วๆนี้ครับ EP ที่8ใช่ไหม EP ที่8หรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครับ